เอาละครับทุกคนสวัสดีพี่น้องชาวพัชชีทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วกับ Shadow SD1 นะฮะวันนี้ก็พาทุกคนมาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าแมลงเช่นเคยนะครับเอ๊ะเดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโหมดใหม่ของพัชชีนะครับก็คือโหมดแมลงก็คือโหมดห้องทดลองนั่นเองฮะเราจะมาเข้ามาในห้องทดลองนะและทำการยังไงดีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยฮะแปลงร่างเป็นแปลงร่างเป็นแมลงนะทุกคนอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนแมลงมันยิงเราแมลงมันไอคนที่มันเป็นแมลงมันก็จะยิงเรานะทุกคนนะมันจะบินหลบบินมันจะตัวเล็กมากๆแล้วเราก็จะยิงเขาไม่ค่อยโดนนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอย่าแกล้งเราดิเพื่อนเพื่อนอย่าแกล้งเราดิเพื่อนอยากร่วงกับเพื่อนเพื่อนอยากร่วงกับเพื่อนเพื่อนอยากร่วงกับเพื่อนโอ้เดี๋ยวขอแปลงร่างเป็นแมลงก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวเจอกันเพื่อนขอแปลงร่างเป็นแมลงแป๊บนึงได้เพื่อนแกล้งอ่ะเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนแกล้งอ่ะเพื่อนมันตัวเล็กๆมากๆอ่ะทุกคนแทบจะมองไม่เห็นเฮ้ยเอ้าโอ้เวลิกูดไม่ได้แปลงร่างเป็นแมลงสักทีเอาละทุกคนผมได้ลงมาตรงด่านทดลองแล้วนะจ๊ะตอนนี้เราต้องกลายเป็นแมลงให้ได้เลยเดี๋ยวก่อนอื่นต้องเก็บไอ้นี่ก่อนเพราะแมลงจะกลัวไอ้นี่มากนะทุกคนไอ้อะไรนะกระทะทุกคนมันสามารถตีแมลงได้เดี๋ยวทำไมแปลงไม่ได้เดี๋ยวขอแปลงร่างเป็นแมลงด้วยแอนส์แมนหน่วยปฏิบัติการนี่มาแล้วฉันคือต่อแมนทุกคนอย่างเท่อุ้ยเดี๋ยวมันเก็บอะไรได้นะทุกคนนะเดี๋ยวมันต้องกดอะไรสักอย่างเครื่องเก็บดวงไฟให้เก็บให้ช็อปเหรออ๋อให้เราเก็บดวงไฟแล้วเราก็มาช้อปปิ้งนะทุกคนนะเดี๋ยวนี่คืออะไรเข้าไปข้างในอุปกรณ์ขนส่งอ๋อย้ายไปที่ฐานทดลองที่อื่นได้นะทุกคนนะโอ้โหดีมากอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราขอเก็บก่อนเก็บดวงไฟอยู่ไหนอย่ามีใครมานะเราต้องย้ายไปที่เครื่องเก็บดวงไฟแล้วเราจะทำยังไงต่อทุกคนเราเก็บดวงไฟแล้วเราก็มาช้อปปิ้งหรือยังไงนี่คืออะไรทุกคนเราคือต่อแมนนะทุกคนนะนี่บินขึ้นเห็นไหมเห็นตัวต่อไหมทุกคนมันคือตัวต่อนะขึ้นดิเฮ้ยเพื่อนแล้วมันก็สามารถยิงบิสไซด์ได้ด้วยนะทุกคนนะเนี่ยดูปิ้วตุ้มนะแต่ว่าจะยิงไม่ค่อยแรงนะยิงคนไม่ค่อยเข้าแต่ว่าสามารถยิงต่อด้วยกันนะยิงตัวไอ้ต่อแมนด้วยกันเนี่ยเข้านะทุกคนเดี๋ยวขอเก็บดวงไฟก่อนมาดวงไฟก็มันช่างเดี๋ยวมีอีกไหมคนก็จะไม่เห็นเราค่อนข้างจะตัวเล็กนะทุกคนนะแล้วแบบว่าก็จะไม่สามารถแบบยิงระดนได้ง่ายอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดวงไฟอยู่นี่ทุกคนเก็บก่อนเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนนี่มีตัวอะไรไหมเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยตัวทุกคนเหมือนเป็นแมงป่องแล้วมันก็แบบโดนเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหดร้ายมากตัวหนอนเหรอทุกคนเฮ้ยมันกินอ่ะทุกคนเหมือนหนอนมันกินแมงป่องอ่ะโอ้โหดร้ายมากเดี๋ยวอ๋อนี่ก็แมงป่องเฮ้ยตัวอะไรอ่ะฮิปโปตัวต่อโอ้โหทุกคนมีมอสด้วยอยากเป็นมอสอะแอนแมนเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนได้ยินเสียงมีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่ามีใครเป็นแมลงแถวนี้หรือเปล่าไม่นะอย่ามาแย่งฉันนะไอ้พวกมนุษย์ทั้งหลายงานนี้ฉันคือซูเปอร์ฮีโร่ต่อแมนเท่ไหมเนี่ยต่อแมนอ่ะเดี๋ยวเก็บได้85เหรียญนั่นทุกคนไปช็อปได้ไหมอ่ะอยากช็อปอ่ะอยากช็อปอ่ะมันให้ทำอะไรอ่ะช็อปดวงไฟมันให้ช็อปอ่ะทุกคนเดี๋ยวลองเก็บสัก100เหรียญดูกับ100ดวงดูซิว่ามันจะสามารถเอาไปทำอะไรได้ทุกคนดวงไฟนะมันสามารถตกแต่งอุปกรณ์ได้ฮู้แมงป่องทุกคนเฮ้ย
ข้าคือซุปเปอร์ฮีโร่ที่แปลงพันธุ์มาแล้วโอ้โหดูทุกคนดูหนอนดิหนอนมันกินแมงป่องโหดเกินปะได้ร้อยเหรียญแล้วทุกคนปะลองไปดูซิว่าเราจะสามารถช้อปปิ้งอะไรได้มั้งมันบอกว่าให้ช้อปดวงไฟเก็บดวงไฟเครื่องเก็บดวงไฟก็รู้ว่าเครื่องเก็บดวงไฟอ่ะสามารถใช้ดวงไฟและซัพพลายได้ที่เครื่องแปลงดวงไฟหรือใช้เปิดเครื่องสร้างรูหนอนเฮ้มีเปิดเครื่องเปิดเครื่องสร้างรูหนอนด้วยเหรอสามารถรับดวงไฟได้จากการรวบรวมกำจัดตัวหนอนไอตัวแมลงด้วยกันก็รู้ว่ากำจัดอะแล้วเอาไปใช้อะไรอะอยากรู้หรือว่าเราไปเคลื่อนย้ายไปที่อื่นไหมเราลองไปเคลื่อนย้ายไปอยู่จุดอื่นดูไหมเออแต่จุดที่เราอยู่นี่ก็เหมือนจะอยู่ขอบเขตแล้วนะเดี๋ยวเราลองไปดูที่อื่นดีกว่าปะเราเคลื่อนย้ายจักรวาลเดี๋ยวขอเก็บมันช่างเก็บยากเหลือเกินดูซิว่ามันจะสามารถซื้ออะไรได้มั่งเครื่องเก็บดวงไฟก็รู้ว่าเครื่องเก็บดวงไฟอ่ะโหเอ้ยเก็บยากเก็บเย็นยิงแม่งเลยนี่ปะทุกคนเราไปทำการเคลื่อนย้ายดีกว่าไปที่ไหนดีอ๋อมันสามารถใช้ดวงไฟเคลื่อนย้ายได้ทุกคนเราไปห้องทดลองข้างบนนู้นดีกว่า Let's go โอ้โหมีการรีโหลดด้วยทุกคนว้าวตัวต่อแมนมาแล้วทุกคนเราต้องไปไล่ล่าตัวต่อแมนในห้องทดลองอื่นๆนะดูที่ห้องทดลองเหมือนที่มีการล็อกเป้าได้ทุกคนมันอยู่แถวนี้เราต้องมองดีๆนะทุกคนมันตัวเล็กมากๆอ่ะมันตัวเล็กมากๆทุกคนแต่ต้องล็อกเป้าให้ได้อ่ะมันเมื่อกี้เหมือนมีการล็อกเป้าที่มีคนมาเดี๋ยวมีคนมาเราทำการล็อกเป้าก่อนเพื่อไม่ให้เขาทำการแปลงร่างเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงเจอตัวต่อแมนแล้วทุกคนเอ้ยเจ้ามนุษย์เอ๋ยล็อกเป้าโดนตุ้มเจ้ามนุษย์ยิงเจ้ามนุษย์ได้ไหมเอ้ยเจ้ามนุษย์เฮ้ยลุมมันล็อกเป้าไปแล้วโอ้โหมันจะล็อกเป้าแต่แมลงนะทุกคนมันไม่สามารถล็อกเป้ามนุษย์ได้เดี๋ยวล็อกเป้าล็อกเป้าแมลงนี่โดนดิเฮ้ยเจ้ามนุษย์แกไม่เห็นฉันหรอกเจ้ามนุษย์ไปไหนแล้วตามมันไปสิเดี๋ยวแอบมันไม่เห็นเราอ่ะทุกคนเจ้ามนุษย์มันไม่เห็นเราแต่อย่ายิงนะมันเห็นเราแน่ถ้ายิงนี่ไงเฮ้ยโอ้มันมีการโบกอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวเจ้ามนุษย์จะทำอะไรอ่ะยิงโป๊ะแปะเฮ้ยมันเห็นเราแล้วโอ้ยอย่านะเจ้ามนุษย์เจ้าอย่ายิงฉันนะโอ้โหเลือดมนุษย์ใจเย็นนะโอ้มันยิงกระหน่ำเดี๋ยวออกก่อนออกจากนี้ก่อนมันเห็นเราต้องบินขึ้นสูงก่อนเออแอบตรงนี้เฮ้ยเจ้ามนุษย์แกบังอาจทำฉันเหลือเจ้ามนุษย์เฮ้ยเห็นเฮ้ยเจ้ามนุษย์แกไม่สามารถทำอะไรฉันได้หรอกเจ้ามนุษย์เอ๋ยเจ้าเป็นเพียงมนุษย์ข้าน่ะเป็นซูเปอร์ฮีโร่แน่ยิงนี่เก็บใหญ่เลยแน่แอบจะมนุษย์เอ๋ยอะไรสวัสดีอะไรสวัสดีเหรอฮะสวัสดีเหรอแน่จะยิงจะมนุษย์จะเห็นข้าไหมข้าบินอยู่นี่เอ้ยมันเห็นแล้วทุกคน
ลงก่อนลงก่อนลงก่อนลงคนมันจะยิงเราไม่แรงนะทุกคนนะเอ้เจ้ามนุษย์เอ๋ยจะทำอะไรเอาไปกินหนึ่งดอกโป๊ะอู้ไปโดนช้ามากอะทุกคนเหมือนมันเอาไว้ยิงแมลงอะทุกคนไม่ได้เอาไว้ยิงคนนะเออแต่ตอนนี้เราอยู่ในวงนะปลอดภัยอยู่ถือว่ารอดได้แน่นอนทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะแอบลอยมันเมื่อมันนิ่งนะพอบิสไซมันช้ามากๆอันแน่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 จะยิงจะยิงบินออกข้างๆเฮ้ยยิงแล้วทุกคนอันแน่แน่อันแน่แอบแน่เจ้ามนุษย์ไปดีกว่าเดี๋ยวมันยิงเราตายมันเห็นเราทุกคนมันไปแล้วมันจะลงไปแปลงร่างกันทุกคนเราต้องไปขัดขวางมันไม่ให้มันแปลงร่างกันทุกคนนะไปไหนนะแน่ฉันอยู่บนหัวแกเจ้ามนุษย์มันหาอะไรวะเติมยาเอ้ยมีคนมาเดี๋ยวเราต้องทำการแบบขัดขวางไม่ให้มันเฮ้ยเดี๋ยวเห็นเราเหรอเจ้ามนุษย์เจ้าเห็นเราเหรอข้าไม่ทำอะไรเจ้าหรอกเจ้ามนุษย์เองระวังคนไว้แล้วกันน่ะคนที่จะมาทำร้ายเองคนเยอะมากนะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวออกไปดูก่อนนะว่าคนเยอะขนาดไหนการเป็นแมลงมันก็ดีนะทุกคนนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีเฮ้ยแต่เลือดเพิ่มเรื่อยๆทุกคนเออโอเคเลยอ่ะคือการเป็นแมลงมันก็ดีอย่างนึงคือแบบแต่ว่าห้ามออกนอกเขตนะเมื่อกี้พี่ออกนอกเขตคือกลายแบบกลับร่างกลายเป็นคนเลยการเป็นแมลงมันก็ดีอย่างนี้แหละนะฉันคือเทพเจ้าเฮ้ยอะไรทุกคนอุ้ยแอร์ดรอปทุกคนหูมีแอร์ดรอปลงมาด้วยแต่ว่ารู้สึกเหมือนจะมีคนอยู่แถวนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวเราลองบินบนดูก่อนมีคนอยู่แถวนี้มันจะเห็นเราหรือเปล่าคงไม่เห็นเราสินะอันไหนมีการยิงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันยิงใส่เราเหรอเดี๋ยวนะเอ็งบังอาจยิงแมลงเหรอเก็บมันซะเออเรียบร้อยเมื่อกี้เจ้าบังอาจยิงแมลงนี่คือมนุษย์ที่ปกป้องข้าแอร์ดรอปตกตรงนู้นหูใกล้ๆเองแต่ระวังนะถ้ามันกลายเป็นแมลงคือมันจะมาฆ่าเราได้นะทุกคนไอคนเนี้ยเราต้องพยายามอย่าให้เขากลายเป็นแมลงเหมือนกันเก็บดวงไฟก่อนเก็บดวงไฟเราจะไม่ทำร้ายมนุษย์นะเจ้ามนุษย์เอ๋ยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันวาร์ปเหรอเราสามารถวาร์ปได้นะทุกคนถ้าวงบีบโอ้วงบีบแล้วทุกคนเราต้องวาร์ปไปที่นั่นอะที่เนี้ยเห็นไหมต้องย้ายแล้วล่ะต้องย้ายมวลสารแล้วล่ะเป็นอิเล็กตรอนเคลื่อนย้ายกันไปที่ห้องทดลอง4ไป let's go ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเป็นแมลงนะทุกคนพอวงบีบเราก็เข้าเราก็ย้ายห้องทดลองเฮ้ยเดี๋ยวมีคนซุ่มอยู่ตรงนี้ยิงหัวสิเป้งยิงหัวไป1ดอกทุกคนนะเราต้องอยู่ข้างบนไว้เผื่อเวลาเขาเห็นไม่เห็นเราทำไมเองต้องเป็นคนด้วยในเมื่อเป็นแมลงมันเท่กว่าเฮ้ยบอยเหมือนมีคนมาเราต้องขัดขวางไม่ให้เขาเป็นแมลงนะทุกคนหูแต่ตอนนี้รู้สึกว่าวงจะบีบมาทางนี้เจ้าไม่รู้การเป็นแมลงมันดีอย่างนี้เองเดี๋ยวนะอยากรู้ว่าเครื่องซื้ออ่ะมันซื้อแล้วมันทำอะไรได้ทุกคนเจ้าแมลงเอ๋ยเครื่องเก็บดวงไฟแล้วเก็บอะไรทำไมอ่ะเดี๋ยวมันเหมือนมีคนมาทุกคนเดี๋ยวบินขึ้นก่อนขึ้นที่สูงเร็วเป็นขึ้นที่สูงมันมีคนเดินย่างสามขุมอยู่แถวนี้เดี๋ยวนะขอออกไปดูก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวบินยากเหมือนกันนะเนี่ยแมลงเนี่ย
จงบินขึ้นไปแมลงเหมือนมีคนอยู่แถวนี้เป็นแมลงก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ฆ่าใครนะแต่แบบคือแบบรอดชีวิตได้ทุกคนเฮ้ยอ้าวเฮ้ยกลับร่างกายเป็นคนแล้วคนเรากลับร่างกายเป็นคนแล้วเย็นๆนะทุกคนเราต้องกลับกลายมาเป็นแมลงให้ได้เหมือนเดิมนะอุ้ยไม่ได้ละมันมีคนอยู่ข้างนอกมันมีคนอยู่ข้างนอกทุกคนมันเดินทุกตักทุกตักทุกตักอยู่แล้วต้องกลับกลายเป็นแมลงได้นะเฮ้ยเอ้าอะไรจบกันอะไรวะเนี่ยพอเราแปลงร่างมันก็มาโอ้เกินโอ้อะไรครับเนี่ยแล้วมันก็กลายเป็นแมลงใช่ไหมหรือว่ามันหมดเวลาของแมลงแล้วนี่แหละบทแมลงทุกคนก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้นะทุกคนนะก็ไม่เห็นมีจะมีอะไรก็คือเราเป็นแมลงแล้วสามารถเคลื่อนย้ายได้อ้าวคืออะไรเนี่ยบอทก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็หมดแมลงก็คือแมลงอะนะเออนี่เราก็สามารถเป็นแมลงได้นะทุกคนโอเคก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะผมไม่มีอะไรมากก็มารีวิวพรีวิวโหมดใหม่ทุกคนก็เป็นแมปใหม่ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันสวัสดีครับโอเคก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็มาเติมใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมถ้าอยากให้พี่เล่นเกมไหนอีกแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับปุ๊ฮีโร่แมลง Let's go